สนุนโดยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวลแก๊สผมนึกแล้วว่าคุณต้องอยู่ที่นี่จอยโซฮีคุณจะทิ้งผมไปแบบนี้ไม่ได้ผมยังไม่ได้บอกความในใจกับคุณเลยนะมันสายไปแล้วล่ะกงเต๋อปล่อยฉันไปตามความฝันของฉันเถอะฝันที่เปิดร้านทำเล็บของคุณจอยโซฮีผมว่าคัดเถอะคัดได้แล้วผมว่าได้แล้วไอ้แล้วคุณมันจะพูดต่อเลยอ่ะอันนี้คือต้องยกทั้งกองนะทีมงานมาถ่ายทำซีรีส์ให้คุณคนเดียวเลยเฮ้ยแต่ว่าฟิลมันได้จริงๆนะคือบรรยากาศเหมือนอยู่เกาหลีเวอร์เอาจริงนะอันนี้จริงอ่ะแต่ว่าเราขอพักเรื่องซีรีส์นะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมดีกว่าค่ะอันยองฮาซิโอเปียวปากมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหต้อนรับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักที่กำลังจะมาถึงนะครับด้วยบรรยากาศแบบเหมือนซีรีส์เกาหลีเลยครับที่โดซานดันเมเชียนสาขาแรกของประเทศไทยโดซานดันเมเชียนบ้านโนมิยาจะบอกว่าเป็นร้านที่จอยอยากไปมากๆเลยนะคะเพราะว่าเคยเห็นนะว่ามันโด่งดังมากๆเลยที่กรุงโซนะคะแบบว่าคนต่อคิวยาวมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เราไม่ต้องไปต่อคิวแล้วนะคะเพราะเขามาเปิดใจกลางสยามสแควร์เลยค่ะโอ้โหแล้วที่นี่ก็คือมี4ชั้นนะครับแล้วเขาตกแต่งเหมือนเป็นลายจุดแล้วก็มีภาพของสุนัขแบบพันดาเมเชียนซึ่งน่ารักมากๆและโทนสีที่เขาเลือกใช้ก็จะเป็นโทนสีแบบสีสดใสครับเป็นสีชมพูตัดกับสีฟ้าๆพาสเทลและด้านหลังครับนี่สยามสเคปสวยงามมากและจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามาที่ร้านนะคะแนะนำเลยค่ะว่ามุมรูฟท็อปเนี่ยเป็นมุมไฮไลท์เลยนะคะอย่างจุดไฮไลท์นี่ก็คือที่น้ำพุนี่เลยนะคะก็คือถอดแบบมาจากเกาหลีเลยค่ะหรือว่าจะไปถ่ายแบบโซนแบบเก้าอี้สีๆแบบนี้ก็ได้เนอะน่ารักนะหรือว่ามามุมนี้ค่ะคุณเต๋อคะมานี่ค่ะครับผมเป็นมุมแบบว่ากรอบไม้นะเขาก็จะให้ฟิลเหมือนแบบเป็นล็อบล็อบผสมกับชนบทยุโรปนิดนึงเห็นไหมหรือว่าจุดนี้ค่ะดูเป็นแบบโคเรียเหมาะกับความเป็นพิกัดหวานวาเลนไทน์เดย์ของเรามากพี่ตากล้องคะช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับมาค่ะฟิลเกาหลีค่ะอีกหนึ่งมุมไฮไลท์เลยนะคะที่จะต้องมาที่ชั้น2ค่ะคือต้องแวร์เช็คอินที่มุมกระจกแบบนี้นะคะเขาแต่งด้วยแบบว่าน้องหมาดาเวเชียนแบบน่ารักมากๆเลยอย่างนี้คือเห็นแล้วก็อยากจะพาหนูน้อยมานะคะคือสามารถพาสุนัขมาได้แต่อาจจะอยู่ในตะกร้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปรูฟท็อปเนี่ยก็สามารถให้น้องเขาเดินเล่นได้ด้วยค่ะโอ้โหคุณจอยคุณจะสั่งเยอะอะไรขนาดนี้นี่คือจะเผื่อทีมงานทุกคนด้วยมั้ยแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่านี่เป็นช่วงเทศกาลของการส่งความรักไงแล้วก็เลยแบบว่าสั่งอาหารมาเต็มๆให้ทุกคนได้ชิมกันค่ะซึ่งเต็มจริงๆเต็มมากค่ะสไตล์อาหารที่นี่มีอะไรยังไงครับสไตล์อาหารที่นี่นะคะเขาจะเป็นแบบ Western and Korean brunch ตะวันตกแล้วก็เกาหลีผสมผสานกันน่ะดูดิคุณดูหน้าตาดิแบบหน้าตาดีมากเลยล่ะอาหารเช้านะครับใครที่ชอบแบบหนักๆสไตล์แบบเต็มที่เลยนะครับก็สามารถเลือกเป็นดาเมเชียนเบรคฟาสต์ได้นี่คือมื้อใหญ่เลยนะฮะทางฝั่งจอยอาจจะแบบว่าไม่เช้าแล้วอาจจะกลางวันเย็นแล้วคืออยากทานแบบหนักๆเต็มที่เลยนะคะก็จะเป็นแบบพาสต้าค่ะนี่เป็นพาสต้ากุ้งย่างโรเซ่เขาก็จะเป็นเหมือนซอสมะเขือเทศแต่เป็นมะเขือเทศที่มีครีมนะซึ่งรสชาติเขาจะแบบเหมือนกลมกล่อมมากเปรี้ยวนิดๆแต่ว่าด้วยความมีครีมมันก็จะมีความมันๆแล้วกุ้งย่างหอมๆเลยค่ะแล้วก็ใครที่แบบอาจจะใส่แซ่บนิดนึงแนะนำมันนี้อร่อยมากอร่อยจริงเป็นพาสต้าหอยลายนะคะแล้วก็มีเส้นซูกินี่มาด้วยครับก็คือรสชาติเขาจะออกแบบเผ็ดนิดๆอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสาวๆมานะคะอยากทานแบบสวยๆนิดนึงก็คือไปแนะนำเป็นสลัดแอปเปิ้ลเนยชีสค่ะเขาก็จะมีแบบเป็นพาม่าแฮมด้วยมีทั้งเนยมีทั้งชีสมีทั้งถั่วราดกับน้ำสลัดเนี่ยนะคะก็เป็นแบบเบอร์รี่ที่มีความแบบเปรี้ยวๆสลัดแอปเปิ้ลดีมากอ่ะอันนี้จะเป็นตัวตกนิดนึงนะครับแพนเค้กทรัฟเฟิลอันนี้ครับคือตัวความเป็นทัฟเฟอร์จะอยู่ในซอสของมันตรงนี้นะฮะตัวซอสเป็นกาลิกทัฟเฟอร์หอมอร่อยหรือใครชอบสไตล์เกาหลีครับแพนเค้กกิมจิก็มีนะอันนี้ขอแนะนำและคอมเมนต์เลยว่าอร่อยมากครับเพราะว่ามันจะมีแบบความชีสแล้วกรอบข้างนอกเนี่ยมันจะกรอบมากรสชาติจะมีความแบบเปรี้ยวๆแบบสไตล์กิมจิอ่ะแล้วมันแบบมันเข้ากันได้ดีมากกับชีสครับเผ็ดอร่อยแล้วส่วนอันนี้นะคะอันนี้คือคุณเดาออกไหมถ้าคุกเราเดาออกข้าวผัดกิมจิแน่นอนข้าวผัดกิมจิหน้าตาเขาดีมากแล้วไม่แค่นั้นนะอร่อยมากด้วยค่ะซึ่งเมนูนี้พิเศษมากครับ
สเต็กเนื้อเกาหลีนะครับเป็นเมนูที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นสาขานี้ในเมืองไทยเท่านั้นครับที่เกาหลีไม่มีเพราะฉะนั้นสายเนื้อห้ามพลาดเมนูเด็ดขาดแค่มองด้วยตาก็รู้ว่าต้องนุ่มและอร่อยมากแล้วจะบอกว่าที่เด็ดของเขาอีกหนึ่งอย่างที่นี่เลยนะคะคือของหวานเพราะว่าของหวานของเขานะคะมาจากร้านมามาเมียซึ่งก็เป็นแบบว่าแฟรนไชส์มาจากเกาหลีเหมือนกันนะคะก็ดูคือคุณดูหน้าตาดิเห็นก็คืออยากทานแล้วค่ะอันนี้คือเป็นแพนเค้กสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอันนี้ที่เป็นแบบตัวซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็คือโทสต์มะพร้าวที่จะมีความกรอบๆแล้วเขาก็จะเป็นแบบว่าซอสนมแบบนี้ราดลงไปครับผมมันต้องแบบกินแบบโคเรียคุณดูเคยดูซีรีส์ป่ะมันต้องแบบทานให้ครีมใช่ป่ะมันเลอะปากข้างบนแล้วก็ดูแบบน่ารักแบบอุ๊ยอยากให้คนเช็ดหน้าอย่างเงี้ยไม่เข้าใจสิ่งนี้เหรอดูดิอุ๊ยน้องก็มาเช็ดปากให้เขาหน่อยเขาทานเลอะเทอะไปหมดเลยโทษทีโอ้โหได้ฟิลเหมือนมาเที่ยวเกาหลีเลยนะจริงเหมือนมากร้านสวยด้วยอาหารอร่อยด้วยนะครับแวะมาได้นะครับที่ร้านโดซานดาเมเชียนบายมามามิยานะครับอยู่ที่สยามสแควร์ซอย7นะครับร้านเปิดทุกวันเลยแต่ว่าแนะนำว่าวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยครับช่วง 4-5 โมงเย็นเนี่ยสามารถจองได้เพราะว่าตรงรูฟท็อปแสงสวยมากแต่ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ต้องวอล์กอินเท่านั้นนะครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวาเลนไทน์ปีนี้นะคะพาแฟนค่ะมาที่สยามได้เลยโดยเฉพาะมาที่ร้านดาเมเชียนนะคะรับรองว่าฟินแน่นอนค่ะคุณก็ชวนแฟนคุณมาได้นะคะครับ สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์ไม่รู้ของใครไม่มีชื่อด้วยเป็นดอกไม้ปริศนาเฮ้ยจริงเหรอวิขอบคุณค่ะใครอ่ะอันนั้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 นวาเลนไทน์มีดอกไม้ด้วยใครส่งมาเฮ้ยไม่รู้ว่าเต๋อไม่มีชื่อด้วยอ่ะส่งผิดวะเนี่ยไม่น่าจะส่งผิดนะส่งถูกแหละใครจะมาส่งให้อ่ะเราเฉลยก็ได้เราเป็นคนส่งมาให้จอเองเฮ้ยถามจริงจริงเซอร์ไพรส์หนักกว่าเดิมอีกเซอร์ไพรส์ป่ะมากคือเราไปทำการรีเสิร์ชข้อมูลมาแล้วว่าดอกไม้สีพีชเนี่ยเป็นสีแห่งความสวยงามของมิตรภาพเรากับทีมงานก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะมอบดอกไม้วันไทยให้กับจอเฮ้ยน่ารักมากอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานขอบคุณคุณเต๋อด้วยค่ะสมแล้วค่ะที่คุณเป็นหนุ่มข้างรักและคู่รักสุดฮอตของวงการไทยบ้าโพไหนโพไหนคู่ซีโพไหนเนี่ยจะปฏิเสธหรอไม่จะยอมรับไม่ได้มีแค่ดอกไม้นะเฮ้ยร้านที่ผมนัดคุณจอยมาที่นี่ที่คุณจอยนั่งอยู่เนี่ยนี่คือร้านหวานไทยทองหล่อไซ9ความพิเศษของร้านนี่คือ1โรแมนติกหวานแล้วก็เชฟผู้อยู่เบื้องหลังคือเชฟชุมพลโอ้โหการันตีเลยอร่อยแน่นอนแน่นอนแต่ว่าคราวหน้าขอช่อใหญ่กว่านี้ได้ป่ะก็อยากได้ที่มันแบบใหญ่ๆใหญ่ๆอ่ะคุณต้องมีแฟนแล้วคุณไปบอกแฟนให้ซื้อมาเฮ้ยแล้วคุณกับทีมงานไงขอช่อใหญ่ๆแบบเป็นร้อยดอกเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หวานไทยเชิญนั่งเลยครับจอยเชิญจอยเชิญตันตาตาลักทุกคนแย่กันเชิญครับเชิญครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากเชฟชุมพลนะครับมาดูแลเราเป็นอย่างดีเลยครับสวัสดีครั้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับที่มาของหวานไทยคือยังไงคะต้องมาจากความสำเร็จของร้านอาหารคือแบรนด์นี้ครับนะครับซึ่งเราสร้างร้านอาหารมา5ปีแล้วได้มิชลิน5ปีซ้อนเพราะนั้นก็เลยอยากจะทำคอนเซปต์ของขนมไทยๆแล้วอาหารไทยโบราณโบราณหาทานง่ายแล้วก็เป็นแคชชวลดายนิ่งขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้อยากชิมแล้วค่ะเชฟให้เชฟแนะนำแล้วก็เราขออนุญาตทานไปด้วยนะคะใช่ครับต้องบอกว่าไม่พลาดเลยตรงนี้ฮะค่ะคือไส้กรอกปลาแหนมอันนี้ต้องสูตรเลยฮะของคุณทวดสนุนศรีคุณแม่ผมเชฟทำมา30กว่าปีโอ้โหทำเองจากแกรนด์หมดอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากมากไส้กรอกปลาแหนมดีมากหมักไส้กรอกเองย่างแล้วก็ลมควันคือแต่ว่าปลาแหนมมีกลิ่นที่แบบหอมมากๆเลยค่ะเชฟหอมกว่าที่อื่นที่เคยชิมอ่ะมีกลิ่นพิเศษอ่ะเป็นจะมีส้มซ่าขาดไม่ได้คือส้มซ่าตอนนี้มีกรอบชาววังกับกุ้งเผาของทานเล่นนะครับดูอันนี้เป็นประเภทที่ทานเล่นก่อนครับขนมจีนน้ำพริกค่ะแต่ขนมจีนน้ำพริกของเชฟคือแบบสุดยอดในใจจอยเลยอ่ะว่าอร่อยมากจริงๆคือเคยมีโอกาสทานแล้วแล้วชอบมากๆค่ะอีกเมนูนึงคือนี่เลยครับแอบทานไปด้วยข้าวผัดปลากุเลาเค็มจากบ่ายสูตรของคุณป้าข้าวผัดปลาเค็มเนี่ยสงวนศรีถนนวิทยุซึ่งเปิดมา60กว่าปีแล้วถือว่าเชฟโตมาที่นั่นโอ้อะไรครับเนี่ยอันนี้ขึ้นมาเหมือนเราดิฟกาแฟที่มาที่ไปเนี่ยเชฟใช้เครื่องดริปกาแฟเนี่ยมาเสิร์ฟซุปเมื่อ10ปีที่แล้วครับตอนนี้ก็
ทั่วโลกก็เอาตัวนี้มาเสิร์ฟทุกตัวนี้เราต้องการให้มาอินฟิวกับกลิ่นผักชีกับต้นหอมอีกทีชอบมากเลยค่ะคือข้าวซอยอ่ะเขามีความหอมแล้วไม่มันเลี่ยนอ่ะใช่ฮะมันไม่ครีมมี่เกินไปใช่ๆเพราะข้าวซอยปกติมันจะแบบมันเลี่ยนๆแต่อันนี้ไม่มีสิ่งนั้นเลยค่ะแต่มีความหอมแบบดีผมขออนุญาตอันนี้เลยอันนี้คือเป็นเมนูที่ผมชอบมากนะครับข้าวหน้าไก่กุนเชียงโอ้นี่คือแบบตัวไก่เขาดีมากเหมือนแบบไปผัดกับพวกรากผักชีใช่ไหมใช่ครับจนมันแบบหอมเลยนะครับและปรุงรสเพิ่มความหอมอร่อยกลมกล่อมนะครับด้วยซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราดิฟซองดีมากเลยโหแต่ว่าตัวไข่ด้านบนนะคะเชฟมันดูแบบว่าน่าทานมากยังไงคะเป็นซูวีด้วยน้ำมันลำข้าวที่อุณหภูมิประมาณสัก80องศาใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนึงโหแล้วพอทานเต็มๆแบบทุกอย่างครบทั้ง1คำนะครับตัวไก่เนี่ยมันจะมีรสชาติที่ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราดิฟสมบูรณ์นะครับทำให้แบบมันมีความหอมอร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นอีกทุกอย่างมันแบบผสมผสานลงตัวมากโอ้โหทั้งไข่เป็ดเอ้ยทั้งไก่ทั้งแบบมันมีตับด้วยนะมีกุนเชียงมีอะไรโอ้โหข้าวมันส้มตำก็แบบดีมากเลยค่ะเหมือนข้าวหมูด้วยกะทิใช่ไหมคะมันจะมีความหอมหอมแล้วก็ส้มตำถึงรสชาติแบบกำลังดีทานคู่กับข้าวมันมาถึงหวานไทยนะคะเราก็ต้องกินขนมไทยครับเชฟอยากแนะนำให้ชิมอะไรก่อนดีคะเชฟต้องบอกเลยฮะมีเปียกปูนนะครับซึ่งอบควันมะพร้าวหอมตัวนี้เราเป็นทับทิมกรอบหวานไทยเราจะเป็นเชอร์เบตซึ่งเป็นน้ำกะทิทำเป็นเชอร์เบตคือดีมากปกติเรากินสิ่งนี้มันจะต้องแบบน้ำมีเยอะใช่ไหมคะแต่อันนี้พอเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วรสชาติมันเหมือนเข้มข้นมันแบบได้เย็นครับอย่างที่บอกฮะที่นี่ก็จะเป็นชาเซเลกต์โดยเฉพาะที่สิงห์ไล่ชาสิงห์เนี่ยเซเลกต์เบรนด์ให้พิเศษแต่ที่อยากให้ลองเพิ่มคืออะไรไหมครับขนมครกคาเวียร์จากโคกันอยากให้ทานทั้งชิ้นนะครับเฮ้ยเด็ดมากไม่น่าเชื่อมันเข้ากันมากครับครับมันเป็นครีมแล้วก็ไม่ได้หวานมากครับแล้วจะได้ความเค็มของไข่ปลาคาเวียร์อืมเอาละครับครับค่ะพี่จอพี่เต๋อสมมุติว่าจะเลือกทั้งเต็งโต๊ะเนี่ยที่จะเลือกเข้าไปเป็นเมนูพิเศษของเปรี้ยวปากหวานกับคาวจะเลือกเมนูไหนดีอ่ะคาวก่อนนะคาวเลยครับคาวก่อนนะครับ1 2 3อุ๊ยอันนี้ผมชอบส่วนตัวเลยเพราะว่า1คือแบบหาทานยากแล้ว2คือรสชาติมันมีความแบบเหมือนแบบเซอร์ไพรส์อ่ะมันมีหลายๆอย่างรวมกันแล้วมันเฮ้ยมันออกมาเป็น1คำที่แบบกลมกล่อมเอาละครับเลือกคาวแล้วเลือกหวานเลยครับ3 2 1ขนมครกผมจะเลือกขนมครกเหมือนกันถูกมั้ยพอชิมขนมครกไปแล้วอ่ะขนมครกมันหวานแต่มันคาเวียร์มาแล้วมันเข้ากันคือมันไม่มีอะไรโดดอ่ะมันกลายเป็นรสชาติกลมๆที่แบบดีมากแต่ทุกอย่างอร่อยหมดนะคะเชฟครับอร่อยหมดทุกอย่างครับสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้เชฟฝากร้านกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะขอบคุณครับก็ขอฝากร้านหวานไทยนะครับไว้ในอ้อมกอดด้วยอ้อมกอดในความรักโดยเฉพาะช่วงของวาเลนไทน์เพราะนั้นก็ถ้าเกิดยังไม่มีร้านที่เลือกก็มาที่นี่ได้ทุกๆวันครับอยู่ที่ทองหล่อซอย9นี่เองครับใกล้ๆครับฝากของให้คุณเต๋อคุณใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวจองให้คุณจอยด้วยนะโต๊ะมาทานกับที่บ้านได้ใช่ไหมคะได้สิความรักคุณจอยนี่วาเลนไทน์กับครอบครัวมา10ปีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาหารอร่อยไหมอร่อยทุกเมนูทั้งคาวทั้งหวานเลยค่ะคุณเฟสอร่อยขนาดนี้นะครับวันนี้ทางรายการของเราก็ขอมอบซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์หอมอร่อยเข้มข้นเข้าเนื้อถึงรสชาติจะหมักผัดต้มย่างก็ทำได้ทุกเมนูนะครับมาให้1กระเช้าด้วยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมพาหวานใจมาทานหวานไทยในวันวาเลนไทน์กันนะคะโอ้ยอย่าลืมนะคะครับเอาคุณจองไว้แล้วนี่ฮะครอบครัว10คนค่ะสนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิพย์ปีใหม่แบบนี้นะคะก็พบกับช่วงใหม่ของเปรี้ยวปากกันไปเลยสิคะกับเปรี้ยวปากโซนี่ค่ะเราจะพาไปอัปเดตไลฟ์สไตล์คอนเทนต์ใหม่ๆที่กำลังฮอตฮิตติดเทรนด์อยู่ในตอนนี้ค่ะอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วครับวันนี้พวกเราก็เลยจะพาไปชี้พิกัดหวานวาเลนไทน์เดทกันครับพาแฟนมาเที่ยวมาเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนบรรยากาศใกล้ๆกรุงเทพกันครับที่พรีมาอัมพวาโอ้โหบอกเลยครับรีวิวปังมากวาเลนไทน์นี้รับรองว่าประทับใจแน่นอนครับสวัสดีค่ะพี่ม่ามพวายินดีต้อนรับนะคะที่พักของเรานะคะเป็นที่พักน้องใหม่นะคะเพิ่งเปิดได้เมื่อปลายปีที่แล้วเองนะคะที่พักของเราเป็นพื้นที่เล็กๆมีพื้นที่ประมาณแค่1ไร่เองค่ะแต่ว่าจุดเด่นของที่พักของเรานะคะอยากให้ผู้ที่มาพักนะคะได้พักผ่อนหรือชมวิวแม่น้ำสวยๆนะคะริมแม่น้ำแม่กองแห่งนี้นะคะเพื่อเป็นการชาร์จพลังนะคะให้กับทุกท่านที่มาพักเลยนะคะThank you.
ที่พักส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นสไตล์เก่าแก่วินเทจนะคะของเราก็เลยอยากสร้างความแตกต่างนะคะเป็นสไตล์ยุโรปขึ้นมานะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีขาวนะคะเพื่อให้ดูสะอาดตานะคะมาค่ะเข้ามาชมห้องพักของเราเลยค่ะในส่วนของห้องพักนะคะเราก็จะมีทั้งหมด8ห้องนะคะจะเป็นการ์เด้นเฮาส์ที่มีวิวสวนอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นห้องที่มีมองวิวแม่น้ำแม่กองอย่างชัดเจนค่ะอย่างห้องริเวอร์ฟอนต์รูมริเวอร์ฟอนต์พาโนรามาค่ะแล้วก็ห้องริเวอร์ฟอนต์วิลล่าจากุซี่ค่ะซึ่งห้องที่เราอยู่ตรงนี้คือห้องพาโนรามานะคะซึ่งห้องนี้นะคะจะมีพิเศษคือชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นได้ค่ะส่วนในห้องพักของเรานะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ท่านนะคะครบเลยนะคะแค่ท่านแพ็คกระเป๋าเต็มกระเป๋ามาได้เลยค่ะอย่างเดียวแล้วก็ของเราก็จะมีอาหารเช้านะคะแล้วให้ท่านเลือกได้2อย่างเลยนะคะรับรองจุกๆแน่นอนค่ะสำหรับสายกิจกรรมนะคะสายถ่ายรูปนะคะคือเรามีสวนสไตล์อังกฤษตรงนี้นะคะให้แบบว่าคนที่ชอบถ่ายรูปมาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเรามีพร็อพเตรียมไว้ให้ลูกค้าทุกท่านที่ชอบถ่ายรูปแล้วเราจะได้มีรูปสวยๆกลับไปโชว์แน่นอนค่ะสำหรับใครที่กลัวร้อนนะคะเราก็มีกิจกรรมตอนเย็นนะคะมีให้พาไปล่องเรือถ้าใครมาเป็นครอบครัวเราก็ไปพาครอบครัวไปไหว้พระได้ไปทานอาหารเย็นนะคะแล้วก็ถ้าใครมาเป็นคู่ไปนั่งล่องเรือชมหิ่งห้อยด้วยกันนะคะรับรองโรแมนติกสุดๆเลยค่ะในช่วงกลางคืนนะคะนอกจากนี้เรายังมีโซนคาเฟ่นะคะที่เรากำลังจะเปิดในเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะคะติดตามทางหน้าเพจของเรานะคะวันวาเลนไทน์นี้นะคะอยากให้พาหวานใจนะคะมาชิลที่พีม่านพวานี้นะคะรับรองว่าวันพิเศษกับคนพิเศษของคุณนะคะจะเป็นวันที่มีความหมายมากที่สุดเลยค่ะโอ้โหคุณจอยคือเห็นแล้วผมอยากจะว้าไปพรีม่าอัมพวานนะเดี๋ยวนี้นะบัดนี้เลยจริงมันจะชิลมันจะแบบฟินอะไรขนาดนั้นนะครับเห็นวิวโค้งแม่น้ำด้วยโอ้โหเจ๋งมากเลยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมช่วงใหม่ของรายการเปรี้ยวปากของเรานะครับเปรี้ยวปากเจอร์นี่นะครับไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่าอะไรที่เป็นกระแสอยู่เราจะพาไปเจอให้หมดเลยไม่ใช่แค่นั้นค่ะคุณเพราะว่าเรามีดีลพิเศษมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ อย่างตอนนี้เลยค่ะใครที่ชมสดนะคะผ่านทาง 3HD นะคะหรือว่าดูทาง 3+ นะคะเซลฟี่ตัวเองค่ะกับรายการนะคะแล้วไปโพสต์ใต้คอมเมนต์ในเพจเลยนะคะ บอกเหตุผลมาค่ะว่าทำไมคุณผู้ชมถึงอยากไปพรีม่าอัมพวาและอยากไปกับใครคะเรามีของรางวัลมอบให้ด้วยโอ้โหเจ๋งมากครับลุ้นรับนะครับห้องพักฟรี1คืนครับเป็น River Front Suite1ห้อง2รางวัลแล้วก็ริเวอร์ฟอนต์รูมนะครับ1ห้อง1รางวัลไปเลยพร้อมอาหารเช้าด้วยโอ้เจ๋งมากครับสามารถเข้าพักได้เลยครับตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันพฤหัสบดีนะครับยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับโอ้ยมันเจ๋งมากๆเลยนะคะวาเลนไทน์นี้นะคะคนหวานมีความรักหวานๆก็แจกพิกัดหวานๆให้คุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วนะคะแล้วเรามาติดตามกันค่ะว่าครั้งหน้านะคะเปรี้ยวปากเจอร์นี่จะมีดีลอะไรพิเศษมาฝากคุณผู้ชมค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์เย้เปรี้ยวปากเสาหน้าพาไปชิลเอาท์บาร์สไตล์วินเทจอเมริกันยุค1930แล้วไปต่อบาร์อิซากายะสไตล์ญี่ปุ่นจัดเต็มเมนูปิ้งย่างปิดท้ายบาร์สุดวันเดอร์แลนด์ในพรงกระต่ายห้ามพลาดเลยนะคะ